สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยรัชวินเทียบภาพลูกในครรภ์กับว่าที่คุณพ่อลั่นสำเนาถูกต้องเป๊ะหลังจากว่าที่คุณแม่ก้อยรัชวินโพสต์ภาพอัลตราซาวด์อวดความน่ารักของลูกชายคนแรกที่ตอนนี้อายุครรภ์5เดือนแล้วพร้อมเผยคำใบ้ชื่อลูกอยู่ในเนื้อเพลงของบอดี้สแลมจนแฟนๆแห่ไทยกันเพียบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดก้อยได้โพสต์ภาพที่แฟนคลับนำภาพอัลตราซาวด์ลูกในครรภ์กับว่าที่คุณพ่อตูนบอดี้สแลมมาเทียบกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสำเนาถูกต้องเป๊ะแฮชแท็กผมอยากเห็นคนไทยบินได้ถ้ากับไมค์คุณพ่อขอบคุณโบโซโบโซที่ส่งภาพนี้มาให้นะคะมันใช่แฮชแท็กแกงพ่อหนึ่งงานนี้บรรดาแฟนคลับต่างเข้ามายืนยันเสียงเดียวว่าเป๊ะจริงๆนอกจากนี้ก้อยยังอัปเดตเรื่องที่แฟนๆแห่ทายชื่อลูกหลังจากที่ใบไปด้วยว่าทำเป็นเล่นไปโพสต์เมื่อวานมีคนไทยชื่อเบบีถูกต้องนะเก่งจุงส่วนจะเป็นชื่ออะไรนั้นคงต้องรอให้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่มาเฉลยให้ฟังอีกทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ